นิทานเรื่องสัตว์น่ารักนกฮูกตัวใหญ่บินไปบินมามีปีกมีตาช่างน่าเกรงขามนกเอ๋ยนกน้อยบินลอยเล่นลมกางปีกสวยสมน่าชมจริงเอ๋ยลิงน้อยเริงร่าทำท่าคล้ายคนชอบเล่นซุกซนอยู่บนต้นไม้เจ้ากบตัวน้อยเฝ้าคอยหาคู่ร้องอบอบอยู่ในหนองน้ำเอ่ยแมวน้อยแสนซนขนปุยน่ารักเห็นใครร้องทักรู้จักเหมียวไหมเจ้าหมาจิ้งจอกเขาบอกเกเรนิสัยเจ้าเล่ใช้กลอุบายเกระต่ายสีขาวหูยาว่องไวดวงตากลมใสกระโดดไปมาหมาน้อยน่ารักร้องทักเจ้านายหยอกเย้าปีนป่ายแสนสบายใจเอ้ยกระรอกแสนซนวิ่งวนไปมากินผลไม้ป่าช่างน่าเอ็นดูรูปร่างของฉันนั้นไม่เหมือนใครคอยาวนี้ไซส์คือยีราฟนั่นเองช้างตัวโตใหญ่กว่าใครในป่ามีงวงมีงาน่ารักจริงเอ้ยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับห้องดาวทะเลวันนี้นะคะคุณครูอุ้ยก็จะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าสัตว์ตัวนี้เขากินอะไรเป็นอาหารและสัตว์ตัวนี้เขาอาศัยอยู่ที่ไหนเด็กๆอยากรู้หรือยังคะถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยค่ะสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ในบ้านกับคนคือแมวเจ้าแมวมีสี่ขาอาหารของแมวก็คืออาหารเม็ดอาหารกระป๋องหรือว่าปลาสุนัขอาหารของสุนัขก็คืออาหารเม็ดอาหารกระป๋องสำหรับสุนัขนะคะสัตว์เลี้ยงต่อไปที่อาศัยอยู่ในร้าวหรือว่าบ้านก็คือร้าวนั่นก็คือไก่เจ้าไก่มีสองขาใช้สองขาในการเดินมีปากเล็กๆแหลมๆอาหารของไก่ก็คือข้าวเปลือกธัญพืชไส้เดือนตัวต่อไปคือเป็ดเจ้าเป็ดจะมีลักษณะคล้ายๆกับไก่เลยค่ะแต่ว่าขาของเป็ดจะใหญ่กว่าไก่แล้วก็มีปากแบนๆที่ใหญ่กว่าด้วยค่ะอาหารของเจ้าเป็ดก็คือข้าวธัญพืชปลาไส้เดือนสัตว์เลี้ยงต่อไปที่อาศัยอยู่ในคอกหรือว่าบ้านก็คือคอกนั่นก็คือวัวเจ้าวัวมีสี่ขาอาหารของวัวก็คือหญ้าพืชหมูเจ้าหมูมีสี่ขาตัวอ้วนๆด้วยนะคะอาหารของหมูก็คือผักสดต่างๆค่ะสัตว์เลี้ยงต่อไปที่อาศัยอยู่ในคอกหรือว่าบ้านก็คือคอกนั่นก็คือ
ม้าเจ้าม้ามีสี่ขาแล้วอาหารของม้านั่นก็คือหญ้าแล้วก็พืชต่างๆค่ะตัวต่อไปก็คือแกะแกะจะมีขนหนาๆนุ่มๆฟูๆไปทั่วทั้งตัวเลยนะคะอาหารของแกะก็คือหญ้าใบพืชผักต่างๆนะคะและสัตว์เลี้ยงตัวต่อไปเด็กๆคิดว่าเป็นตัวอะไรคะนกเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆอาหารของนกนั่นก็คือผลไม้สดปลาสัตว์ตัวเล็กๆค่ะแล้วบ้านของนกก็คือกรงหรือว่าอยู่บนต้นไม้ก็ได้นะคะสัตว์เลี้ยงตัวสุดท้ายในวันนี้ก็คือปลาเจ้าปลาจะมีครีบมีหางที่ใช้ในการเคลื่อนไหวเพื่อดำรงชีวิตอาหารของปลาก็คือสัตว์ตัวเล็กๆตะไคร่น้ำปลาเป็นสัตว์น้ำอาศัยอยู่ในน้ำคนเราจะเลี้ยงปลาเอาไว้เพื่อดูเล่นแต่ปลาบางชนิดคนก็จะเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารเช่นปลานิลปลาดุกปลาช่อนเด็กๆจ๋าวันนี้เด็กๆ ก็ได้เรียนรู้ที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงอาหารของสัตว์เลี้ยงไปเยอะเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ